เหมือนกันทุกคนเออเอามือตีแล้วก็แล้วอ้าวไม่นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนวู้ฮู้วันนี้เราก็กลับกันมาในเกม Medieval Box Art กันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็น EP ที่2กันเองหลังจากที่เราทำการสร้างบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ถามว่ามันเสร็จแล้วไปเสร็จยังก็ยังนะทุกคนก็ยังเหลือตกแต่งภายในอีกนิดหน่อยแล้วก็อะไรต่างๆนิดนึงนะวันนี้เราก็จะมาทำการต่อเติมเพิ่มแล้วก็อาจจะทำฟาร์มด้วยนะคะซึ่งบางคนก็เบื่อแล้วโอ้ยเล่นเอาชีวิตรอดว่าอะไรก็ทำฟาร์มคือมันต้องมีค่ะทุกคนจะทำยังไงได้ถ้าไม่ทำฟาร์มก็อาจจะทำแบบว่าอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกแต่ขอดูก่อนว่าจะทำอะไรได้อีกนะคะสำหรับวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราทำการเอาของไปคราฟนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราขาดแคลนมากนะคะอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อถ่านเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาเผาหน่อยแล้วกันเรามีเหล็กนะคะทุกคนอ่ะใส่ถ่านเข้าไปค่ะอ้าวใช่ไหมโหลืมเอาดิออกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บของเข้ากล่องนิดนึงแล้วกันนะอุ๊ยทำไมเอาไปเผาอันเดียวจะป่ะโรซาร่าไปเผาให้หมดเลยจ้ะโอ้ my god ปึ๊บโอเคแล้วก็เอานี้เก็บไว้กับชาวบ้านเขาถ่านพร้อมไหมเนี่ยมีแค่เดียวไม่น่าจะพอแฮะโอเคเดี๋ยวเราโอ้ยเดี๋ยวลืมวางกระจกตรงหัวนอนโอเคตรงนี้ในห้องนอนก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะเหลือแค่ไม่กี่อย่างเหลือแค่ปลอกไฟเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรามีท็อตเพิ่มไหมเนี่ยไม่มี ยังไงมีฐานหินไงโอเคเดี๋ยวเรามาคราฟอันนี้เพิ่มนะคะก็จะเป็นอะไรที่น่าจะดีอยู่นะเดี๋ยวเราจะทำรั้วเพิ่มแล้วก็ไปทำข้างล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะบ้านของเราเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ว่า อย่างอื่นมันยังไม่ค่อยเวิร์กนะคะสำหรับข้างล่างนี่ไงเห็นหรือเปล่าว่าทุกคนตรงนี้เราสามารถทำเป็นรั้วรอบๆตรงนี้แล้วก็มีทางเข้าออกตรงนี้ประมาณนั้นมันก็จะเป็นบ้านที่ตามุจะมีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมาทำการคราฟกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราคราฟไม้ก่อนขั้นแรกก็อันนี้ปึ๊บจากนั้นเราก็ไปหาอะไรเนี่ยอันนี้คือชั้นวางหนังสือเหรอลองมาดิชั้นวางหนังสือบุ๋มยังไม่เคยคราฟเลยนะตั้งแต่เล่นมินิเวิลด์มาลองดูหน่อยมันจะน่ารักไหมปึ๊บอ้าวน่ารักแต่เราไม่มีหนังสือใส่ทำไมก็ไม่รู้เพื่ออะไรเนี่ยโอเคทำรั้วนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือรั้วไม้สูงเอ้ยรั้วไม้ธรรมดาล่ะอยู่นะคราฟอันนี้เพิ่มแล้วก็คราฟอันนี้เพิ่มน่าจะได้รวมอีกนะไม่ยังไม่ได้อีกโอเคน่าจะได้อยู่ป่ะเธอนี่ไงรั้วไม้อันนี้ก็เป็นประตูรั้วไม้แล้วก็จะใช้รั้วไม้น่าจะเยอะอยู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะก็โอ้เต็มโอ้ยเดี๋ยวคราฟเพิ่มอ่ะจะได้รั้วไม้มาเยอะๆหน่อยไม่พอนะเนี่ยได้มาแค่15อันเองทำประมาณสัก30อันนู่นทุกคนแต่ว่าไม้นั้นก็หมดแล้วอ่ะช่างมันเถอะเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าข้างล่างจะพอหรือยังแต่เราลงไปวางข้างล่างต่อโอเคหรือว่าจะทำเป็นคอกเนาะอะไรนี่เพิ่งทำดีกว่าเดี๋ยวเราทำเป็นข้างล่างไปที่ปลูกผักปลูกข้าวก่อนแล้วกันนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์เสริมก็คือจะมีหินใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเลยลืมสิ่งนั้นก็คืออุ้ยแล้วอันนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็มาคราฟเป็นสิ่งนี้อุ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปด้วยนะเผื่อตอนปลูกผักจะได้แบบปลูกผักปลูกข้าวจะได้แบบสะดวกสบายนะคะแล้วก็จะมีอันนี้โอเคยังไม่หมดนะอุ๊ยได้แต่อันนี้แล้วว่าอย่าบอกนะว่าเหล็กหมดเหลือเดียวได้ไงนี่ซาร่าโอ้ไม่นะไม่เป็นไรทำไมกูด้วยนี่ทำไมเวลาอัดคลิปที่ไรทำไมรู้สึกเจ็บคอหรือว่าคิดไปเองเนี่ยมันรู้สึกประหลาดกันทุกคนปกติไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเพราะมันดึกเกินไปที่จะอัดคลิปหรอแต่มันก็ไม่ใช่เป็นไรหรอกคือถ้าหากบุ๋มอัดตั้งแต่แบบว่ายังไม่ดึกมันก็คือแบบมันไม่เงียบไหมทุกคนเออเ
เราชอบบรรยากาศเงียบๆแล้วก็นั่งอัดคลิปมันจะได้ไม่มีเสียงรบกวนมันก็เลยต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะดึกนิดนึงในการอัดคลิปแต่ละวันนะคะก็นะทุกคนที่เข้ามาดูคงจะเข้าใจสไตล์การเล่นของ Swifty Club เมื่อที่จะเล่นไปแล้วก็บ่นไปแบบนี้นะคะเออทุกคนบุ๋มอยากจะบอกทุกคนว่าบุ๋มจะเอารายการนั้นกลับมาแล้วนะรายการเขาเรียกว่าอะไรนะรายการอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้ที่บุ๋มจะรีวิวบ้านแบบหรูๆอะค่ะทุกคนเออนั่นแหละรายการนั้นเลยรายการพาทัวร์เออใช่ไม่ได้ทำนานจนจำชื่อรายการไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีแมปโหลดมาแล้วประมาณ 2-3 แมปนะคะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าเราจะลงวันไหนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อัดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอทำมินิโวลงไปก่อนค่อยแบบไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างงี้อ้าวไม่ถึงละโอ้ยเมื่อจริงๆเลยวางขึ้นไปโอเคแล้วก็ทุบลงไปนะคะอุปกรณ์เหล็กนี่มันก็ดีกว่าอุปกรณ์หินจริงๆแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องลงไปหาของซะแล้วแหละแต่ว่าบุ๋มคิดว่าเดี๋ยวสำหรับครั้งนี้บุ๋มจะมาแบบว่าเออก็ทำอะไรให้มันเรียบร้อยบ้างอะไรก็คือแบบเล่นนอกเวลาบ้างอะไรอย่างงี้จะได้ไม่น่าเบื่อนะคะกลัวทุกคนจะเบื่อกันแบบอู้พี่อู้อะไรเนี่ยทำไมไม่เล่นแบบทำไมเข้ามาทีไรก็มีนิดเดียวอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาเล่นกันใช่ไหมเพราะว่าบุ๋มเป็นคนที่ชอบเล่นแบบเรียวๆนะคะชีวิตแบบเรียวๆอ่ะก็จะไม่เรียวๆอ่ะทุกคนมันเรียวๆอ่ะมันเรียวนั่นแหละเอออ้าวตรงนี้ช่างมันเถอะตรงนี้เอาแค่นี้ก็พอแล้วปะจะมันตรงกับตรงนู้นนี่เราก็จะทำเป็นฟาร์มใต้บ้านไปเลยนะคะเป็นอะไรที่ฉบับคนขี้เกียจอย่างเราน่าจะดีนะโอเคจากนั้นก็ทำการวางรั้วไปเลยจ้านี่ก็จะเป็นฟาร์มข้าวทั้งหลายแหละนะคะเป็นไงล่ะอีซี่โอ้ตรงนี้กะผิดไปนิดนึงโอเคขอโทษนะตัวเองนี่ก็อันนี้วางต่อมานะคะอุ๊ยไม้พอไม่เป็นไรทำใหม่ก็ได้ยังไม่เยอะเราไม่แคร์ปึ๊บปึ๊บอีกไม่นะน่าจะประมาณนี้น่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าเราจะไม่ได้ทำแบบล้อมเข้ามาถึงครั้งหน้าเราทำประมาณนี้ปึ๊บโอ้ my god ยังไม่พออีกเลยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นท่าแบบว่าเดินลงน้ำได้เหมือนกันแล้วก็จะมีประตูรั้วตรงนั้นแล้วก็โอ้มันก็จะเรียบร้อยนั่นเองนะคะบ้านของเราโอเคอันนี้ก็ทำปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็เอาอันนี้มาทำรั้วเพิ่มอีกอุ้ยมันไม่พอเนี่ยปึ๊บคือบุ๋มเองก็กะไม่ถูกไงก็เลย ก็เลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่อุ้ยอันนี้คือโคมไฟเหรออ๋อไฟติดผนังรูราแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกเลยสงสัยต้องรีบทำให้มันปลดล็อกได้ละอยู่นะอันนี้ใช่ไหมคะก็ปึ๊บก็จะมีประตูรั้วลงตรงนี้ได้ด้วยโอเคตัวนี้ก็จะใส่ประตูรั้วทั้งสองอันเลยนะคะแล้วก็ใส่เป็นท็อตตรงนี้ปักเก๋ๆไปที่เหนือตรงนี้แล้วก็จะปักแล้วก็ดีไม่เป็นไรหรอกไปเลยปักไปเลยปึ๊บปักให้มันได้รอบๆบ้านยิ่งดีโอ้สวัสดีน้องมาแต่ว่าที่จริงมันเป็นแสลบจะดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่ามันดูปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะเดี๋ยวเราจะทำแสลบด้วยแสลบนะคะแสลบไปใส่นะคะทุกคนค่ะเสียงเป็นอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ประตูรั่วตอนนี้ขาดท่อนไม้โอเคท่อนไม้อืมโอเคปึ๊บไปพออีกแล้วประตูรั่วอ้าวประตูรั้วยังขาดต้นไม้อีกหนึ่งมันใช้เยอะมากเลยทุกคนดูสิอุ้ยอีกอันนึงนี่ใช่ไหมตอนนี้มีกี่อันละตอนนี้มีประตูรั้ว2อันยังไม่พอต้องทำอีก1อันนะคะก็ทำอีกโอเคเสร็จเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวทำแสลบด้วยนี่นะลืมปึ๊บเริ่มจะเวียนหัวกับตัวเองแล้วแหละอ้าวระบบการคราฟมันไม่ค่อยเหมือนไมค์คราฟก็เลยไม่ค่อยชินนะคะโอเคแล้วก็วางตรงนี้ไปอันนี้ปรับเรียบร้อยว่าอยู่พอดีมาอยู่ในบ้านเราทำไมเนี่ยอุ้ยน้องหมาขยับไปนะลูกนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่เราจะใช้อันนี้วางไปนะคะวางไปเลยนะขยับไปหน่อยดิฮัลโหลขยับไปหน่อยลูกไม่อยากเตี้ยกลัวเนาะอ้าวนั่นไงน้องจะมากัดบุ๋มแล้วนะอ้าวโอ้ยเจ็บ
โอ้ไม่เอาสิลูกไม่อยากตีไปแล้วขึ้นบ้านละนอนค่ะปึ๊บในที่สุดก็ได้นอนแล้วนะคะทุกคนโอเคคืนแรกผ่านไปคืน2คืน3ค่อยๆผ่านไปคืนแรกไม่เป็นไรคืน2ไฟไหม้เอาไม่ใช่อันนั้นเป็นก้าวแรกโอเคเราเผาเนื้อไปกินด้วยก็ดีนะต่อไปคือภารกิจตามล่าหาเมล็ดนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มีแครอทป่าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน่าจะไม่พอเราก็เลยต้องไปทำหาเมล็ดพืชก่อนแล้วก็ตักน้ำไปใช่ไหมเรามีกระถางแล้วโอเคโอเคครบแล้วค่ะลงไปโอ้ยังไม่หยุดกัดอีกเหรอยังจำความได้อยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวนะน้องถ้าบุ๋มจะตายด้วยหมานี่มันคงจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่นะไม่ใช่แนวของบุ๋มอ้าวขอโทษไม่ตั้งใจไปแล้ว เดี๋ยวเราไปหาอันนั้นมาเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอตักน้ำก่อนแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้ครับตักน้ำเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคตอนนี้เสียงเริ่มเข้าที่ละเมื่อกี้คืองงๆเอ๊ะทำไมรู้สึกเปิดมารู้สึกเจ็บคอคือเวลาบุ๋มจะอัดคลิปอะชอบอันนั้นน่ะคือเป็นคนที่ชอบลืมกินน้ำมันก็เลยจะเจ็บคอแบบนี้นะคะทุกคนแล้วไม่ทราบว่าพวกหญ้าไปไหนหมดคะฮัลโหลปับมันไม่มีหญ้าเถอะแล้วมันหาเมล็ดยากนอกจากเราจะเจอตามไหนี่ก็ไม่ค่อยได้เจออะไรสักเลยเนี่ยวัดเอแล้วนี่มีอะไรไหมโอ้โหมีหายเยอะแต่ไม่มีอะไรฮะฮัลโหลอ๋อแล้วก็จะวิ่งทุบหายเล่นนี่เหรอมาเล็ดพืชก็ไม่ค่อยได้เลยเอาข้างล่างมีอะไรอ่ะข้างล่างนี่น่าลงไปจังเลยนุ๊กลงไปดูนิดนึงไม่เป็นไรหรอกทุกคนตอนนี้อาหารก็เหลือประมาณ 65% นะคะก็ช่างมันเอาความอยากรู้ไว้ก่อนข้างในมีอะไรเอ้ยฮัลโหลอ้าวสุดเนี่ยแค่นี้ก็สงสัยใช่ไหมเราเนี่ยขึ้นดีกว่าเรามาหาเมล็ดพืชแต่ไม่ได้มาเล่น อะไรเอ่ยมั่วไปหมดสวิปปี้คัพเมอร์ไงล่ะเดี๋ยวเอานี้ไปด้วยจะได้เอาไก่กลับไปอยู่บ้านด้วยใช่เผื่อมีเมล็ดเราก็จะมาล่อน้องไก่โอ๊ย ล่อน้องไก่กลับไปอยู่บ้านด้วยนั่นเองนะคะโอ๊ย ล่าสุดยังหาไม่ได้เมล็ดพืชทำไมมันแลดูหายากๆเนาะจริงมันก็ไม่ได้หายากหรอกแต่เรามาอยู่ในพื้นที่ที่มันหายากไงแล้วแถวนี้ล่ะคาดว่าน่าจะไม่เจอง่ายๆนะคะเพราะว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีหญ้าหรือนึงตอนนี้ก็วิ่งไปทั่วทิพย์ทั่วแดนปริ๊บปริ๊มปริ๊มเดี๋ยวเราดูแผนที่นิดนึงแล้วกันนะว่าเราดูตรงไหนโอเคเราก็จะวิ่งกลับไปตรงฝั่งนี้ก่อนโอเคไปค่ะกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าฝั่งบ้านเราน่าจะมีทุ่งหญ้าที่บุ๋มเคยผ่านมานะคะก็คือทุ่งหญ้าสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่าจะมีหญ้าเยอะอยู่หรือเปล่าไม่รู้วิ่งไปดูก่อนโอ้สวัสดีน้องหมูโอ้โหแล้วมันก็ได้มาสีบแล้วจังโอ้โหเริ่มหิวแล้วค่ะยังไงโอ้โหหญ้าเยอะมากอย่างนั้นหน่อยสิใช่ไหมเราได้วิ่งไปผิดทางเองเฉยๆนี่แหละเราหาอะไรไปกินก่อนแล้วกันนะคะมีสเต็ก2ชิ้นไม่ใช่สเต็กมีเนื้อย่าง มีเนื้อย่างใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรน่องแกะย่างนั่นเองปึ๊บโอเครู้สึกกระปี้กระเปร่าขึ้นในทันใดสวัสดีน้องหมูตอนนี้เราก็จะทำการทำเป็นลาวาออกจากภูเขาไฟพุ่งลงไปเลยโดนหญ้าไหมอ่ะไม่น่ามาได้เลยหรอฮัลโหลอิสมีได้มา1เมล็ดนะคะ2เมล็ดแล้ว ได้เยอะมากค่ะทุกคนโอ้ยนู่นเอาฝั่งนู้นเขาจะเยอะนี่มันต้องอย่างงี้สิคะถึงจะน่ามาเอาหน่อยอย่างนี้สิเนืองซ้ำฟรึมโอเคได้มา1เมล็ดอยู่ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะแต่ก็ตอนนี้ได้5เมล็ดแล้วนะคะอ้าวเฮ้ยโอเคเมล็ดอันนี้ตรงนี้เนืองซ้ำฟรึมเป็นวิธีการหาเมล็ดของ Swifty Carver เองโอเคเก็บค่ะ
ยังไงอุ้ยได้ขึ้นมาอีกเยอะอยู่นะตรงนี้เออก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ A few moments later โอเคนะคะตรงนี้เราก็ทำการหาเมล็ดได้จำนวนหนึ่งแล้วนะคะประมาณ61เมล็ดแล้วแล้วก็บุ๋มก็ลงมาเล่นตรงนี้เพราะว่าเห็นมีเหล็กข้างในก็เลยเข้าไปเอานะคะทุกคนโอ้โหเล่นเพลินไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะแล้วก็ไปปลูกเมล็ดของเราให้เรียบร้อยดีกว่าเนาะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะมีฟาร์มของตัวเองแล้วเอ้าเสียงหาย โอเคตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วนะคะก็ไปแล้วค่ะรีบไปปลูกข้าวปลูกอะไรของเราดีกว่านะคะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็มีเมล็ดทำนวน61อ้าวลืมต้องไปทำให้นั่นก่อนต้องเอาน้ำมาวางแล้วก็เอานั้นมาเกลี่ยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอื่นวางน้ำไว้ก่อนแล้วกันนะขอวางวอเตอร์ไว้ก่อนนะคะวอเตอร์วอเตอร์เดี๋ยวปึ๊บโอเคอีกอันนึงน่าจะได้อยู่แถวๆนี้เผื่อมันไม่ถึงไงก็ต้องเผื่อไว้ด้วยปึ๊บตรงนี้อยากให้เป็นตรงนี้มากกว่าที่จริงเรามีที่ขุดดินแต่เราไม่ใช้ก็งงตัวเองทำไมอ่ะโอเคก็วางดินให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นไปทำอุปกรณ์สำหรับปลูกข้าวของเรามาดีกว่านะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นี่เลยไหนล่ะอ้าวโอ้ไม่นะอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเหล็กแล้วหินโอเคเก็บหินมาก่อนจะได้ทำอันนั้นได้ไม่พอปึ๊บนี่ไงเป็นอันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ลงไปเกลี่ยให้เรียบร้อยก่อนเลยปึ๊บมันเหมือนอะไรเขาเรียกเหมือนจอบเลยอะจอบหินโอเคใช่ด้วยจอบก็คือบักจกภาษาอีสานนะทุกคนบางคนอาจจะงงอะไรคือบักจกพี่บุ้มบักจกก็คือจอบนะคะจอบก็คือแอบมองแฮ่ไม่ใช่นั่นแหละเป็นภาษาอีสานมันราคามันไงโอเคตอนนี้ก็ใช้ปักจกขุดไปนะคะโอ๊ยหลบเลยค่ะเริ่มโอเคปึ๊บ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 จากนั้นก็ทำการใส่เมล็ดให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ฟาร์มน่ารักของเรามาแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นไงล่ะเรามีฟาร์มแล้วเนอะปึ๊บ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 ไม่แน่นะครั้งหน้า EP ที่3บุ๋มเปิดเข้ามาบุ๋มอาจจะทำการแบบว่าทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าการเล่นแบบเรียลไทม์มันดูแบบอาจจะทำให้คนดูเบื่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะจะลองดูโอ้ยขยับหน่อยโอเคขอบคุณค่ะ เขาขวางทางเราอะแล้วก็จะได้ฟาร์มข้าวของเราเรียบร้อยแล้วอันนี้ไปด้วยโอเคจากนั้นก็ขึ้นไปบ้านไปนอนได้เลยนะตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นนอนเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปนะคะทุกคนเรามาทำข้อไก่กันต่อนิดนึงแล้วกันนะรู้สึกว่าการทำข้อไก่นี้ต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆแน่เลยเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เราต้องมีเมล็ดพันธุ์เยอะๆป่ะทำข้อไก่นี้มาทำยังไงนะขึ้นมาดูหน่อยดีกว่ามันต้องใช้ที่ล่อไก่ด้วยทุกคนใช่อันนี้เราพอรู้ไม่ต้องใช้มาเมื่อกี้ยังเห็นกล้องเหลืองๆอยู่เลยอ่ะมันต้องใช้อะไรเหรออืมนี่ไงอ๋อเมล็ดพันธุ์12เมล็ดว่าอยู่ทำไมไม่พอเดี๋ยวขอเวลาสักพักให้พืชมันโตก่อนเดี๋ยวเราไปทำคอกรอน้องไก่แล้วกันนะคะนี่เลยก็จะเป็นบริเวณประมาณนี้เนาะเราก็จะทำการขุดลงไปทำไมรู้สึกพูดแล้วมันลิ้นพันกันอีกแล้วโอ้ my god ก็จะเป็นลุมประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีไก่หนึ่งตัวเข้าไปอยู่ไม่ใช่น้องโดดออกแล้วว่าจะเป็นหลุมที่ไม่ใหญ่มากทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันก็จะเอาหินวางรอบๆนะคะโอเคปึ๊บ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 ที่จริงมันต้องกว้างกว่านี้นะนี่ประมาณนี้นะกำลังจะดีนะคะทุกคนเอ้ยทำไมเนี่ยหัวร้อนให้กับความพูดไม่ถ่องของตัวเองนะคะขี้เกียจล่ะขี้เกียจไปหาหินเอาไม้แทนแล้วกันเนาะซวยเหมือนกัน ความขี้เกียจมันเข้าครอบงำอุ๊ยไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะพอนะคะไม่เป็นไรนะครับได้อีกนะคะ
ึบตึบอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยไม้ก็หมดยังไม้หมดยังเหลือแสลบอีกมีความพยายามแล้วเนี่ยโอ้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะเอารั้วมาวางรอบๆมันก็จะเสร็จเรียบร้อยเป็นข้อไก่นะคะทุกคนซึ่งมันก็ต้องมีทางเข้าทางเข้าคิดว่าน่าจะเข้าฝั่งข้างๆตรงนี้ก็ได้นะแต่ก่อนอื่นเรารั้วเราไม่พอเดี๋ยวเราทำการตัดไม้เพิ่มอีกสัก1ต้นแล้วกันนะคะมาปฏิบัติการตัดไม้ตึ๊ด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 ไม่ถึงนี่คือไม่ถึงโอเคอ้าวทำไมมันสูงจังเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บไปหาลงไปตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับข้อของเราโอ้ได้สองอย่างในวันนี้ได้ทั้งฟาร์มข้าวแล้วก็ได้ทั้งข้อไก่ด้วยเดี๋ยวดูสิทำข้อไก่สักคู่นะคะปึ๊บข้อไก่ข้อไก่เยอะๆตอนนี้ข้อไก่ของเรายังขาดท่อนมาอีกแล้วโอ้ my god มันดูเหมือนจะทำยากอะไรขนาดนั้นแน่มาแค่เดียวมันจะพอได้ไงล่ะขันแค้วและเสียวฟันมากเวอร์นะคะทุกคนตอนนี้ขันแค้วแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันโอเคปฏิบัติการน่าจะ complete ได้แล้วนะคะใช่หรือไม่ใช่แหละโอ้โหทำไมมันมีเยอะจังเลยเนี่ยประตูนี้ทำไมเยอะจังเลยไปคลาสมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยงงตัวเองอย่าเพิ่งปิดหมดดีกว่าเดี๋ยวเราเอาไก่มาไว้ก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเนี่ยมันมี11เมล็ดนะอีกอันเดียวว่าเดี๋ยวก็จะล่อไก่ไม่ได้แล้วอ้ายตายแล้วโอเคเอาออกด้วย very good เดี๋ยวโดดเข้าขอบทำเองขี้เกียจเองโอ้ยดานอเมื่อไรจะโตคะเนี่ยขอเมล็ดหน่อยสักหนึ่งเมล็ดแล้วก็ทำเป็นที่ล่อน้องไก่มานะคะอ้าวไม่ได้หรอกขึ้นไปทำข้างบนก็ได้ปึ๊บนี่ไงมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วปึ๊บมันต้องใช้มาเลียดรอบเอาไก่หายไปไหนละไก่เอ้ยไก่ดีต้องมีนาที10แตงโดยกันไม่ใช่อันนั้นมันเด็กเอ้ยเด็กดีโอ้อะไรกันเนี่ยวันนี้มันแล้วนี่ไงโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยลูกตามแม่มานะลูกตามแม่มาเดี๋ยวแม่พาไปหาที่อยู่นะคะมาม่วงมาซั่วโอเคตรงนี้มาเร็ว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 กุ๊กกุ๊กกุ๊กเฮ้ยลงมาเลยปริงโอเคก็แค่นี้นะคะกินไปเลยค่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วก็ล้อมรั้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาน้องไก่มาเพิ่มแถวนี้มีอีกไหมไม่เห็นแล้วอะอยู่ไปนะลูกอยู่ไปอยู่ไปก็เรียบร้อยนะคะสำหรับคอกของน้องไก่ของเรานะคะทุกคนโอเคอยู่ปึ๊บน่าจะอร่อยนะลูกเนาะว้าอย่าเพิ่งขึ้นมาสิอ้าว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 ไม่ให้ออกว้าวอ้าวไปแล้วไกลไปแล้วโอ้ไกลไปแล้วทุกคน โอ้ย เหตุเกิดจากบุ๋มเองนะคะช่างมาเถอะเดี๋ยวเราค่อยไปตามเก็บน้องกลับมาทีหลังโดยการเอาอันนี้ไปล่ออีกรอบเอาออกมาสิคะมันต้องใช้ที่ขุดปะถึงจะเร็วก็เหมือนกันปะเหมือนกันทุกคนโอ้เอามือตีแล้วก็แล้วอ้าวไม่นะมันเลยถ่ายไปเฉยๆเลยโอ้ช่างมันเถอะทุกคนถือซะว่าเราเคยมีไก่อยู่แล้วแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยกล่าวประทามีพี่หน้าโอ้จบนั่นแหละประมาณนั้นจริงๆเลยบุ๋มว่าเราต้องใช้วิธีการทำให้น้องยอมลงไปแต่โดยดีแบบนี้นะคะทุกคนคะตอดลงไปนะคะทุกคนอ่ะขยับไปลูกเออดีดีว้าวว้าวว้าวเราวิ่งเร็วกว่าเอาไปมาเดี๋ยวค่อยไปทำอะไรมาล่อน้องแล้วกันเนาะคงจะง่ายกว่า
โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเรื่องนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะบ๊ายบาย